สวัสดีค่ะทุกคนจำฉันได้ไหมคะแหมเรานี่ก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะทุกคนคงคิดถึงลดมือการฆ่าของฉันแล้วใช่ไหมล่ะคะฉันอายาโนะหรือที่ทุกคนเรียกกันว่ายันเดเรจังนั่นเองรอบนี้เนี่ยฉันบอกเลยนะคะว่าฉันพยายามหาวิธีใหม่ๆในการจัดการใหญ่ผู้หญิงพวกนั้นครั้งนี้เนี่ยฉันมีคนที่หมั่นไส้แล้วก็อยากจะกำจัดออกไปให้พ้นหูพ้นตาเพราะว่านางเนี่ยแต่งหน้าจัดมากแต่งตัวจัดมากแล้วนางก็เป็นคู่พี่น้องด้วย huh? แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฉันจะไม่ได้กำจัดแบบฆ่านางหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจะให้นางรับโทษรับกรรมต่อไปในคุก What? ครั้งนี้ฉันจะหาคนจัดการแล้วก็โยนโทษใส่ร้ายพวกนางให้หมดก่อนอื่นเลยนะคะฉันต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้อายาโนะคนนี้เนี่ยได้เข้าชมรมการแสดงเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นดอกไม้ที่อยู่ตรงอกฉันไหมนั่นแหละและคนที่เดินมาคนนี้ก็คือหัวหน้าชมรมของฉันนั่นเองสิ่งที่ทำให้ฉันต้องเข้าชมรมนี้ก็คือชุดไม่ใช่อาวุธเนี่ยก็น่าสนใจนะมีอาวุธหลายอย่างน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ว่าอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือถุงมือคู่นี้ยังไงล่ะก่อนอื่นเลยฉันต้องสวมถุงมือก่อนไม่มีใครว่าฉันหรอกเพราะว่าฉันอยู่ชมรมการแสดงเฮ้ยเย่พวกนี้ก็นั่งฟังเข้าไปพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องโถเอ้ยเรื่องการแสดงเนี่ยไม่มีใครเกินหน้าเกินตาฉันหรอกฉันบอกเลยโอ้สภาพวกนี้น่ารำคาญจริงๆวันหนึ่งฉันจะกำจัดมันให้หมดก่อนอื่นเลยนะคะฉันต้องหาของก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะให้เป็นกำจัดคนอื่นโดยการใส่ร้ายฉันก็คงจะทำไม่ได้แต่ฉันได้เรียนรู้มาแล้วว่าฉันต้องทำยังไงบ้างชมรมที่ฉันเดินเข้ามาก็คือชมรมศิลปะเฮ้ศิลปะถูกแล้วสิ่งที่ฉันต้องใช้ก็คือคัตเตอร์อันนี้เก็บเดี๋ยวมันเห็นแล้วก็เทปอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปเอาอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ต้องหารอยนิ้วมือจากหลักฐานจากมือของพวกนางเองด้วยฉันต้องวิ่งมาก่อนผ่านกลุ่มแก๊งนักเลงนี่ทุกวี่ทุกวันเบื่อจริงๆเลยนี่กล่องอันนี้ยังไงล่ะถ้าถือคัตเตอร์ไปแล้วบอกว่าเธอช่วยถือคัตเตอร์ให้หน่อยได้ไหมคนก็จะสงสัยได้ใช่ไหมล่ะคะว่าเอาคัตเตอร์นี้มาให้นางถือทำไมฉันมีวิธีก็แล้วกันก่อนอื่นเลยเราต้องใช้เทปปิดกล่องนี้ซะก่อนหลังจากนั้นหยิบคัตเตอร์ขึ้นมาปักลงไปเฮ้ยแค่นี้แหละฉันกลายเป็นผู้หญิงอ่อนแอมากๆเลยล่ะเพราะว่าฉันดึงคัตเตอร์ออกจากกล่องไม่ได้อ่ะทำไงดีต้องหาคนช่วยซะแล้วล่ะมั้งแล้วก่อนอื่นนะคะก็ต้องดูก่อนว่าใหญ่คู่พี่น้องนั้นอยู่ที่ไหนนั่นไงฉันว่าฉันเจอแล้วล่ะนี่ใหญ่คู่พี่น้องไหนดูซินางชื่อว่าอะไรกันแน่นะทุกคนดูการแต่งหน้าของนางโอ้โหตาสีฟ้ามาเลยเห็นแล้วหมั่นไส้เฮ้ยเดี๋ยวรุ่นพี่ชอบนางทำยังไงดีเนี่ยอินคิวบาซูชื่ออะไรของนางอะอ๋อไม่รู้จักอีกคนนึงอันนี้น่าจะเป็นคนพี่ละมั้งตาสีส้มแดงปากสีชมพูกริ่มถ่ายรูปโอ้ยดูหน้าตาดิตายแล้วนามสกุลเหมือนกันเลยซาคุบาซูชื่อเหมือนนักร้องสมัยก่อนเลยแบบบาซูอะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอให้นางช่วยสักนิดนึงแหละขอโทษนะคะช่วยดึงคัตเตอร์ออกจากกล่องนี้ให้หน่อยได้ไหมคือตอนนี้เนี่ยฉันดึงคัตเตอร์ออกจากกล่องไม่ได้เลยอ่ะได้สิฉันช่วยเธอเองนะขอบคุณนะคะโอ้ยเขาใจดีจังเลยอ่ะโอ้ตายละกล่องนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันคงไม่มีใครสังเกตหรอกเป้าหมายของฉันจริงๆแล้วก็คือน้องของนางเนี่ยแหละแต่ว่าฉันคิดอยู่ว่าจะจัดการนางนั่นยังไงให้คนอื่นไม่สงสัยดีนะอุ๊ยนางกำลังชิมขนมอยู่ทุกคนต้องพยายามถ่วงเวลาต้องให้พี่น้องสองคนนี้เนี่ยอย่าเดินมาใกล้กันมากตรงนี้ฉันลงมือไม่ได้เลยอะเพราะว่าคนเยอะมากมีคนเดินคอตกไปเลยสงสัยจะเศร้าด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กำลังมีคนเดินมาเฮ้ยฉันว่าไทม์ไลน์เนี่ยค่อนข้างโอเคนะถ้าจัดการนางตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครเห็นฉันหรอกมั้งนะเฮ้ยโอ้โหทางสะดวกตอนคนเงียบๆฉันจะเข้าข้างหลังเรียบร้อยวิ่งฉันต้องไปแอบก่อนอาวุธตกพื้นไปซะอุ้ยตอนนี้เลือดเต็มตัวฉันเลยทุกคนฉันจะรอดมั้ยเนี่ยโอ้ my god มีคนวิ่งไปฟ้องครูระหว่างนี้แหละฉันต้องรีบวิ่งไปห้องน้ำแล้วก็
ไปล้างเนื้อล้างตัวซะโอ้ my god คราบเลือดเต็มตัวฉันเลยทุกคนไม่เป็นไรฉันว่าฉันมีสกิลในการแอบเป็นอย่างดีเฮ้ยฉันทำอาวุธตกไปแล้วด้วยพอพี่เห็นน้องแล้วเนี่ยก็คงตกใจใช่ไหมล่ะ What? ดูสิว่าครั้งนี้เนี่ยฉันจะจัดการหนังได้ไหมแต่ก่อนอื่นเลยฉันต้องเข้าไปอาบน้ำก่อนเนี่ยแหละเพื่อชำระล้างร่างกายแล้วก็คราบเลือดต่างๆตอนนี้คุณครูรู้สึกว่าจะวิ่งหาตัวฆาตกรแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าฆาตกรคือใครอ่ะก็ให้ตำรวจสืบค้นเอาเองแล้วกันเนาะใส่ชุดก่อนใส่ชุดก่อนใส่เป็นชุดยิมแล้วกันคนอื่นจะได้ไม่สงสัยเนาะแต่ถุงมือเนี่ยมีคราบเลือดของฉันด้วยอ่ะฉันเอาชุดไปทำลายก่อนแล้วกันถุงมือเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังวิ่งก่อนฉันจำได้นะว่าชุดเนี่ยสามารถเอาไปเผาได้แต่ว่าถุงมือเนี่ยสิฉันจะเอาไปที่ไหนดีนะเอาไปซักก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันเผาก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังเรียบร้อยแหมรอบนี้มีหลักฐาน2ชิ้นด้วยดีโถเอ้ยต้องรีบวิ่งมาเอาถุงมือโอ้มีคนเจอศพแล้ว2คนด้วยอ่ะตายแล้วใครกันนะใครกันนะเป็นคนทำใช่อายาโนหรือเปล่านะ What?ฉันต้องรีบจัดการหน่อยล่ะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจก็จะมาถึงโรงเรียนพันอีก3นาทีให้ตายทุกคนจะจัดการกับมันได้ไหมโอ้ยอย่าได้มีคนเห็นเลยใครมีคราบเลือดไม่มีเลยนะฉันเปล่าชมรมวิทยาศาสตร์ฉันว่าฉันต้องจัดการที่ชมรมนี้แหละนี่เอาเข้าเครื่องนี้เลยเรียบร้อยทำลายหลักฐานทุกชิ้นเป็นอันเสร็จสิ้น yeah! ทุกคนเนี่ยก็จะไม่สงสัยฉันแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนจำได้ไหมว่าฉันเคยบอกไปแล้วว่าผู้หญิงคนไหนที่พยายามทำให้รุ่นพี่สนใจหรือว่าทำให้รุ่นพี่สนใจแม้แต่นิดเดียวมันจะต้องไม่ได้ตายดีแล้วทั้งสองพี่น้องคนนั้นเนี่ยก็แต่งหน้าแต่งตาทาปากซะสวยกว่าคนอื่นด้วยฉันเริ่มหมั่นไส้นางจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นางตายแล้วก็โทษไปที่คนพี่อีกทีหนึ่งแล้วกันกลายเป็นพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่เสียอย่างนั้นเอ้ยสะใจจริงๆเลย ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนเจอศพนางแล้วแล้วก็ฉันก็ทำลายหลักฐานทั้งหมดแล้วด้วยไปดูสิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะถุงมือก็ถอดทิ้งแล้วโอเคตอนนี้เนี่ยฉันจะไม่เก็บศพไม่เช็ดเลือดไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าจะรอให้นางรับกรรมของตัวนางเองแล้วมาดูกันสิว่าตำรวจจะจับฆาตกรได้เป็นใครโหเขาเป็นอะไรหรอคะน่ากลัวสำลักเลือดตายหรือเปล่า What? หรือว่าเป็นอะไรกันแน่ทำไมเลือดเยอะขนาดนี้น่ากลัวจังเลยอ้าวรับไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามอย่าทำให้ฉันหมั่นไส้ถ้าฉันหมั่นไส้หรือคิดว่ารุ่นพี่จะชอบเธอเมื่อไหร่ละก็ฉันไม่มีวันปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดไปแน่นอนอีกแค่1 นาทีเนี่ยตำรวจก็จะมาหาหลักฐานแล้วแล้วก็จะมาเจอกับศพด้วยโอ้ยแย่จังวันนี้ฉันจัดการไปแค่คนเดียวเองอยากจัดการหลายๆคนนะแต่ว่านาง2พี่น้องคนนี้นะคะยากมากเพราะว่านางอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฉันทำก็คงทำได้แค่นี้แหละลาก่อนนะยายหน้าหนาเตอะโชคดีแล้วกันถ่ายรูปไว้รอฟังข่าวดีดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะจับมือใครดมได้กันแน่ตำรวจมาแล้วตอนนี้เหล่าตำรวจได้ทำการมาสืบสวนที่โรงเรียนของพวกเราตำรวจพบศพของอินคิวบาสุนอนตายอย่างอเนจอนาถอยู่ที่สนามหญ้าท่ามกลางสายตาของผู้คนทั่วไปตำรวจพบกับคัตเตอร์อันหนึ่งที่เป็นคัตเตอร์ตัดกล่องคัตเตอร์นี้นั้นก็พบคราบเลือดของอินคูบาสุด้วยตำรวจได้ทำการหาลายนิ้วมือซึ่งลายนิ้วมือบนคัตเตอร์นี้ตรงกับซากุบาสุซึ่งเป็นพี่สาวของนางนั่นเองซากุบาสุที่กำลังเสียใจอยู่นั้นตอนนี้ได้ถูกตำรวจรวบตัวเข้าคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นตำรวจได้ทำการสอบสวนนักเรียนภายในโรงเรียนรวมถึงอายาโนด้วยแต่ว่าตำรวจก็ไม่สามารถหาจุดเชื่อมโยงอายาโนกับคดีที่เกิดขึ้นได้เลย
เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการเล่นยันเดเรจังของจำแจงในครั้งนี้นะคะบอกว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะก็จะเป็นการจัดการอีกคนแล้วก็ไปใส่ร้ายอีกคนโหดแต่โหดเหมือนกันนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยนางเป็นพี่น้องกันด้วยนะคะดูท่าทางจะเสียใจน่าดูเลยครั้งนี้นะคะจำแจงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนรวมถึงยันจังหรือว่าอายโนของเราด้วยครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะส่วนจะเป็นการจัดการใครนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนรับรองได้เลยว่ามันกว่าเดิมแน่นอนค่ะครั้งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ